อันนี้ซื้อทางออนไลน์บ่อ๋อบัดนี้อาหารเฮาเอาใส่ไปตรงไหนบัดนี่บ่พวกอย่างแนวใส่เฮาหัวอ๋ออาหารวางอยู่นี่มันสิบ่ลอยขึ้นมาบ่ครับนี่หัดขึ้นแล้วหัดขึ้นแล้วโอ้อันนี้เฮาต้องกดลงบ่กดลงให้ผมเบิ่งดึงขึ้นอ๋อแล้วก็กลางชนิดเนาะอ๋ออ่านใช้ชนิดเด็ดนะอันนี้เขาก็วางอยู่อันนั้นเนาะนี่ไงตอนนี้ป่ามันจะเข้าหูพวกนี้เนาะเออเข้าหูเนี่ยก็บ่มีมองออกแล้วนะทีเนาะก็ลอยอย่างนั้นติดอย่างนั้นบัดนี้เวลาเขาเก็บเด้ฮะเก็บให้ผมเบิ่งเวลาไปกูก็จับนี่หรือจับนี่กดนี่จับนี่ปดขึ้นอ๋อตามก็ยอดลงล่างที่มัดนี่ไว้อ๋อแก้วนี่นั่นแก้วยอดนี้ใส่หุ้มอ๋ออันนี้เราจะต้องปิดมัดไว้เนาะใส่หัวหันเออบัดนี้ปลาเวลาจะเอาปลาออกเขาก็คลายตัวนี้ออกโหลอ๋อมันก็โหลออกเห็นป่ะโอ้เขาเอิ้นซุ่มบ่ซุ่มใส่ปลาซุ่มใส่ปลาโอ้อันนี้มันมีหูจากหูเนาะ1 2 3 4 5 6 7 88 10ก็มี10ก็มีสิอ๋อนี่บ่แล้วแต่เฮาสิสั่งโหเด้จักบาทอันละจักบาทนี่60บาทโอ้อันละ60บาทเองโอ้สั่งออนไลน์ซุ่มดักปลาเนาะอ๋อ นี่ครับง่ายๆโอ้ปลาทั้งปูเลยโอ้ทั้งปลาทั้งปูนี่ปลากังกันบ่โอ้โหปูตัวใหญ่ปลาตัวน้อยสะอยู่ทางใดนั่นกูสาใส่ห้วยน้ำห้วยบ่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านที่สั่งซื้อตอนนี้ฉลาดเก่งขึ้นแล้วครับที่เขาสั่งซื้อของทางออนไลน์ได้นะครับอาจจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าที่ดักปลาปูกุ้งนะครับหรือสุ่มดักปลามุ้งดักปลานะครับนี่ตอนนี้เอามาตากแดดไว้นะครับให้แห้งขอบคุณนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้ถ้าอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ